ัสดีค่ะแจมนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการติดฟิล์มกองแสงรถยนต์ค่ะเชื่อเลยนะคะว่าทุกคนที่มีรถยังไงก็ต้องติดฟิล์มกองแสงเพื่อป้องกันแสงแดดที่จ้าแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรังสี UV นะคะหรือว่าความร้อนแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายคนสับสนก็คือเรื่องของเบอร์ของฟิล์มนะคะซึ่งเบอร์ของฟิล์มที่ใช้กันจะมีอยู่4เบอร์จะคือมี40 50 60แล้วก็80ค่ะและในวันนี้นะคะจะมาไขข้อข้องใจว่าตัวเลขเหล่านี้หมายความว่าอย่างไร okay. 1นะคะความหมายของตัวเลข40 50 60และ80ตัวเลขเหล่านี้นะคะคือการแสดงระดับความเข้มของฟิล์มเช่น80ก็จะเป็นฟิล์มที่เข้มที่สุดไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึง40คือความเข้มที่น้อยที่สุดค่ะอย่างเช่นบางคนนะคะเวลาช่างติดฟิล์มถามว่าอยากได้ฟิล์มขนาดไหนความมืดเท่าไหร่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้มืดๆเลยไม่อยากให้ใครเห็นช่างก็จะติด80รอบคันประมาณนี้ค่ะ2นะคะติดฟิล์มกองแสงทึบเกินไปผิดกฎหมายหรือไม่ตามกฎหมายนะคะสามารถติดฟิล์มที่ความทึบเท่าไหร่ก็ได้ค่ะ okay. แต่ฟิล์มประหลอดบางยี่ห้อที่มีค่ามาตรฐานเกิน 30% ขึ้นไปจะผิดกฎหมายนะคะ oh, เนื่องจากแสงสะท้อนของค่าเกินมาตรฐานฟิล์มประหลอดที่ใช้ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้ร่วมเดินทางบนท้องถนนได้ค่ะดังนั้นนะคะก่อนติดฟิล์มควรเลือกให้ดีก่อนว่าอยากได้ยี่ห้อไหนและความเข้มแบบไหนนะคะบริการด้วยใจต้องที่นิสสันทีเคฟค่ะ